เชียร์ยูโรเคลเม่เชียร์ยูโรเคลเม่เฮ้ยใช่แบรนด์นี้เหรอเฮ้ยสวยไม่ไหวเลยว่ะนะครับขอบคุณเคลเม่ไทยแลนด์นะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็เจ้าของด้วยส่งเสื้อมาให้ใส่ทั้ง2ตัวนะครับเสื้อบุรีรัมย์อะคาเดมี่ครับครับตัวละตัวเท่าไหร่นะ690บาทเออถือว่าเอาจริงก็เขาเรียกว่าถ้าใครติดตามช่วงที่เสื้อ Academy ดังๆก็จะมีตอนอัมโบรใช่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนี่เป็นเขาเรียกว่าก็คือเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาดูแลตรงนี้เคลเม่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเราก็ต้อนรับเข้าสู่วงการฟุตบอลไทยเหมือนกันนะใช่เขาตอนนี้เขาเป็นแบรนด์หลายที่เลยนะพวกแบบ4จตุรมิตรไงด้วยแล้วก็มีโคราชที่ล่าสุดเปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ก็ใครชอบนะไปซื้อเอาจริง First Impression ถือว่าใส่ไปตอนแรกรู้สึกเออดีจังเลยอะแล้วเบาด้วยเออมันเบาบางแล้วก็รู้สึกสบายมากเลยอะคือคอนเซปต์เขาบอกว่าอะไรนะ For the next generation ครับเขาจะบอกว่านักเตะเยาวชนก็สามารถมีสิทธิ์ใส่เสื้อแบบเกรดระดับดีๆได้ดีๆได้นะครับเอาก็ไปซื้อกันได้รู้สึกว่าสามารถไปช็อปผ่านทาง Shopee ได้ด้วยครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook เคลเม่ไทยแลนด์แล้วกันใช่ครับนะครับผมเอาก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งปีนะครับตรงนี้ครับผมทั้ง10ปีโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น วันนี้ Thunder Podcast ห่างหายไป1 EP 1สัปดาห์เพราะว่าด้วยความมืดมนของวงการฟุตบอลครับก็คือหลังจากที่เราเสมออินโดแพ้ UAE ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีกระแสอะไรให้พูดถึงนักเราก็เปิดทางช่วงเวลานั้นให้กับทีมชาติไปวันนี้เราก็ณวันที่เราอัดเนี่ยบังเอิญด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอัดก่อนที่จะเริ่มเกมสุดท้ายกับการเจอมาเลเซียใช่ครับอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นแหละแต่อาจจะพูดถึงภาพรวมหน่อยวันนี้ในคลิปนี้เราคงพูดถึงภาพรวมแข้งของบุรีรัมย์ที่ไปทีมชาติครับผมแล้วก็พูดถึงนักเตะใหม่หน่อยนิดนึงแล้วก็เส้นทางหลังจากนี้นะครับผมไปเริ่มต้นกันครับผมยังไงสำหรับทีมชาติทีมชาติเป็นไงบุรีรัมย์แข้งบุรีรัมย์ติดไปนี่เราไม่รู้นะว่าวันที่เราออนเนี่ยไอเกมมาเลเซียฟันศาสตร์จะได้ลงว่าพี่เต้ได้ลงไหมพี่เต้ว่าได้ลงพี่ว่าน่าจะได้ลงนะคือหนึ่งคือณก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะตั้งคำถามกันแฟนบุรีรัมย์ว่าทำไมไม่เอาพันศาคู่ทอมเบียหรือไม่เอาพันศาเล่นเป็นตัวหลักทำไมเลือกเอาสุพันแล้วผลงานอาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปถามไทยมาแล้วแหละว่าไอเหตุการณ์ของพันศาเนี่ยมันคือเขามีอาการบาดเจ็บโอเคแล้วก็ไม่สามารถลงในเกมก่อนหน้านั้นได้ครับนะฮะแต่ล่าสุดนะวันนี้ก็คือโอเคเราพร้อมแหละแต่โอเคถามว่าต่อให้พร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่มันก็ทำให้เห็นได้ว่าพันศาอาจจะไม่ใช่เบอร์แรกๆที่นิชิโนจะเลือกหรือเปล่าแต่เมื่อเปรียบเทียบที่ผ่านมาคือทอมเบียนะใช่พันศาก็อาจจะประมาณนั้นก็เลยทำให้หลายๆคนตั้งคำถามแหละว่าเออเขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งไม่ใช่ตัวเลือกแรกของนิชิโนหรือเปล่าทั้งนี้ก่อนในยุครายวัฒน์เนี่ยเบอร์หนึ่งเลยนะพันศาใช่หรือแม้กระทั่งนิชิโนในช่วงแรกๆเขาก็ลงนะครับถูกไหมล่ะเขาก็ลงสม่ำเสมอแต่ถามว่านิชิโนเองอาจจะเป็นโค้ชที่เวลาแบบชอบใครอาจจะเลือกนักเตะที่เขาชอบในสไตล์ก่อนอสุพันเป็นหนึ่งในนั้นเอกนิตเป็นหนึ่งในนั้นปฐมพลอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนคนอื่นๆที่พี่รู้สึกเซอร์ไพรส์คือการที่แมตช์เจอ UAE มันคือการเอาตัวรุกของบุรีรัมย์มาแบบยกเซตอะสามสุขครับซึ่งเรามองย้อนไปอ่ะมันเคยมีเกมที่3สุบลงเป็นตัวจริงในทีมชาติพร้อมกันเหรอถ้ามันจะมีมันมีแค่ชุดเล็กชุดเล็กมันมีแค่ชุดเล็กนี่เป็นชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วถามว่าการที่เลือก3สุบลงก็ทำให้ได้เห็นถึงการโอ้โหนี่มันถึงพัฒนาช่วงเวลาที่เขาลงชุดใหญ่พร้อมกันแล้วว่าจากแบบเราดูตั้งแต่ U19 U19 ถามว่าตอนนั้น U19 ลงพร้อมกันหรือ U23 ลงพร้อมกันน่ะยังรู้สึกว่าเข้าใจแต่ถามว่าถึงจุดที่เลือกทั้ง3คนมาลงชุดใหญ่เลยอ่ะเจ้าผมเชื่อว่าเด็กๆก็คงแบกความกดดันพอสมควรนะจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกนะปกติเมื่อก่อนเนี่ยคนแม่งจะแซวว่าแบบบุรีรัมย์ไม่ค่อยปล่อยนักเตะลงทีมชาติแต่มาตอนนี้เกือนเลยก็เยอะพี่ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นกำลังหลักของทีมชาติอะไรอย่างดูจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจิ้มเป็นหลายคนนะครับถ้าจิ้มเป็นหลายคนคนที่รู้สึกว่าคำว่ากำลังหลักกับการติดทีมชาติชุดใหญ่ต่างกันนะกำลังหลักในที่นี้คือพี่รู้สึกว่าเป็นแกนหลักของการเป็นเบอร์1 2ของทีมชาติเนี่ย
พี่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนในมุมผมนะหนึ่งผมว่าศาสลักอาจจะไม่ใช่แหละถ้าแผนเป็นแบบนี้นะถ้าในยุคของหลังสี่ผมว่าศาสลักไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละจะเลือกเล่นแบ็กก็ไม่ได้จะเล่นตัวบนก็มีตัวที่ดีกว่าผมว่าศาสลักนี่อาจจะต้องรอในวันที่ระบบมันเข้ากับเขา คนอื่นนฤบดินทร์ถามว่าในทัวร์นาเมนต์นี้พี่ให้นฤบดินทร์โดดเด่นที่สุดนะโดดเด่นในที่นี้คือไม่ใช่วูบวาบถ้าวูบวาบผมให้สุพนัทโดดเด่นที่สุดในที่นี้คือเรื่องของมาตรฐานแพชชั่นหัวจิตหัวใจหรืออะไรเงี้ยคือแปลว่าต่างกันนะนฤบดินทร์กลับมาเล่นหลังสี่กลับเล่นได้ศาสลักกลับมาเล่นหลังสี่เล่นไม่ได้ผู้รักษาประตูเนี่ยศิวรักษ์เนี่ยพี่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีกับแกเท่าไหร่เอาจริงเขาโอ้เจอกองหลังอย่างนี้ไม่เขาบอกว่าฟอร์มพี่แชมป์กับทีมชาติกับบุรีรัมย์มันก็สวนทางกันนะแปลว่าก่อนอันนี้ก็แบบนี้ไม่ดีอ่ะมันจะมียุคนึงปี2013ยุควินฟิตเชเฟอร์พี่แชมป์ก็ได้ลงตัวจริงทีมชาติช่วงนั้นโดนยิงทุกครั้งที่แกมาติดเนี่ยจะเจอในช่วงระยะเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันจะมีช่วงที่ดีก็ช่วงนั้นไงเอเชียนคัพที่ได้รับคำชมเยอะๆเอเชียนคัพเซฟเยอะแต่หลังจากนั้นมันก็แบบโอ้จะพูดจริงๆว่าถ้าเจอแผงหลังที่ไม่เข้าใจกันแบบนี้ผู้สาประตูก็งานหนักใช่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนอื่นๆอย่างพันษาพี่ว่าต้องรอดูช่วงเวลาหลังจากนี้แล้วว่าพี่โยงจะได้ลงหรือเปล่าได้ลงหรือเปล่าไม่เท่าไหร่นะการกลับมาที่บุรีรัมย์ครับมันจะเป็นฤดูกาลที่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาของพี่โยงเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมชาติแล้วใช่เขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมชาติบวกกับฟอร์มในปีที่ผ่านมาของพี่โยงก็เงียบๆนะใช่ๆกลางๆถูกไหมไม่ได้แบบเด็ดนิ่งๆส่วนคนอื่นๆมีใครอีกบ้างอ่ะสุภชัยพี่โน้ตได้ลงหรือเปล่าล่ะไม่ลงไม่ได้ลงเลยสุภชัยใจเด็ดครับในมุมปอมก่อนอ่ะในมุมปอมก่อนก็เหมือนเล่นอยู่บุรีรัมย์แหละผมก็ได้ไหมเพราะผมเอาจริงพี่ใช้คำว่าพี่กลัวน้องจะกลายเป็นดาวรุ่งตลอดกาลว่ะทีโอบอคอตเนี่ยเหรอคือในบรรดาทุกคนน่ะที่อยู่ในช่วงระยะเวลาช่วงเวลาเดียวกันน่ะมันสามารถเห็นพัฒนาการนึกออกไหมเห็นภาษากายเห็นความมุ่งมั่นที่มันแตกต่างกันความมั่นใจหรือโมเมนตัมทุกอย่างมันกลายเป็นสุภชัยใจเด็ดมันแบบทุกคนตอนนี้จะพูดแบบเราจะใช้คำว่ารอโตก็ไม่เชิงเพราะว่าเรารอช่วงเวลาที่แย่ของเขาอ่ะก็คือตั้งแต่ตอนที่เขาไปสอกจำได้ไหมหลังจากนั้นเราก็พูดให้กำลังใจเสมอว่ารอเขากลับมารอความมั่นใจกลับมาความมั่นใจหายไปซึ่งจากวันนั้นมาวันเนี้ยเราสามารถพูดได้ไหมว่าความมั่นใจเขากลับมาแล้วอะยังไม่เต็มปากใช่แล้วก็แต่ระยะเวลาของความเป็นเยาวชนมันไม่ได้รอแล้วไงตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้ววะจะ22ถูกต้องปีสุดท้ายของการที่เขาจะก้าวผ่านจาก U23 สู่รุ่นใหญ่แล้วอะแล้วฟอร์มมันเป็นแบบนี้มันเหมือนมันเป็นปีหรือ2ปีสุดท้ายที่เขาจะก้าวผ่านความเป็นดาวรุ่งเยาวชนแล้วมันจะกลายเป็นอีกระดับนึงที่มันจะกลายเป็นอาจจะเขาจะเป็นธีรศิลป์ในวันที่อายุ23ต้องนิ่งกว่านี้แล้วนะถูกไหมล่ะในบรรดา3สุภชัยใจเด็ดอาจจะต้องเร่งดีตัวเองมากกว่าดีตัวเองสำหรับพี่แต่กลับกันสุภโชคพี่ว่ามีมาตรฐานที่ดีแล้วก็ถามว่าก็คงเป็นความหวังในเบอร์1เบอร์2ของทีมชาติแหละเนาะเหลือแค่ว่าความมั่นใจการเลือกใช้สุภโชคจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนั่นแหละปกติอยู่วิลามนี่เล่นแหละเล่นกลางลุกไม่ก็ไม่ได้เล่นกลางลุกเล่นแหละเล่นแหละเล่นฟอร์นายปะก็คือต้องเข้าใจว่าเกมรุกของวิลามันมีความแบบแปลกๆอิสระมันเป็นแบบฟรีโรมนิดนึงเพราะฉะนั้นพอไปทีมชาติอ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนมองว่าสุภโชคต้องเป็นปีกขวาปีกซ้ายปีกขวาเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าก็ดีถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนก็คงเห็นในมาตรฐานของเช็คอ่ะครับแต่ทีนี้เช็คก็ต้องยกระดับตัวเองไปอีกเหมือนกันโจทย์คล้ายๆกับอาร์มความชัดเจนให้ได้แต่โมเมนตัมของเช็คมันดีกว่าอาร์มไงใช่ตรงที่ว่าแบกทีมได้ในหนึ่งเต็มสิบเกมที่ดีของเช็คมันคือเล่นได้9ในเกมที่แย่ที่สุดของเช็คมันอาจจะเล่นได้7หรือ 6.5 แต่กับการของอาร์มอ่ะในเกมที่มันเล่นไม่ดีคือมันลงไปต่ำกว่านั้นถูกไหมล่ะใช่มันสวิงอ่ะมันเหมือนจอจินโชที่เคยด่ามันจะประมาณนั้นอ่ะมาตรฐานยังรักษามาตรฐานที่จะเป็นเบอร์หนึ่งทีมชาติไม่ได้ครับถามว่าเราลองคุยถ้าสมมุติว่านี่ไม่ใช่ Thunder Podcast ที่เราต้องเจาะลึกนะในระดับอายุเดียวกันเราลองไปเปรียบเทียบกับณัฐวุฒิสุขสุม
โอ้โหถูกป่ะอันนี้คือเราเห็นภาพเลยถูกป่ะเห็นภาพเห็นภาพว่าความแตกต่างของความมาตรฐานที่แน่นอนคืออะไรครับก็ต้องพี่ว่าฤดูกาลนี้สำคัญสำหรับอาร์มากๆสำคัญสำหรับทุกคนเลยนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนคนสุดท้ายเช็คเอ้ยแบงค์ในมุมพี่ในบรรดาทุกคนของการติดทีมชาติของบุรีรัมย์นี่คือการติดทีมชาติที่โคตรทรงคุณค่าในความทรงจำอาร์รู้สึกยังไงสำหรับกันผมดีใจนะผมคือแบบแม่งตามมาตั้งแต่อยู่อายุ13 14พี่แม่งมาจนถึงตอนนี้แม่งติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วยิงได้มันเป็นแบบมันเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของแบงค์ซึ่งต่อจากเนี้ยผมว่าการยิงได้มันเป็นการเรียกว่ามันใจสถิติที่แบงค์สร้างมามันเป็นเพราะช่วงเวลาสถิติที่แบงค์สร้างที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าอายุยังน้อยแต่ว่าสถิติอันนั้นนะผมมองว่ามันจะไม่สำคัญเลยถ้าสร้างแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปคือตอนนี้สิ่งที่แบงค์มีคือสร้างความสม่ำเสมอให้กับตัวเองแล้วก็การมีส่วนร่วมในเกมที่มากขึ้นผมมองอย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้ล่าสุดเขาได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอาเซียนใช่ไหม Next Gen แล้วก็สำหรับพี่ส่วนตัวกับแบงค์เนี่ยแบงค์เป็นหนึ่งคนที่เราสามารถสัมผัสถึงพลังงานที่ดีมากๆของเจ้าตัวคือแบบลงมาแล้วคู่แข่งกลัวทั้งในและนอกสนามนะนอกสนามในวันที่เรา DM คุยกันเนี่ยครับเราจะเห็นความถ่อมตัวของเด็กคนนี้เราจะเห็นความมุ่งมั่นของเด็กคนนี้แล้วผมก็จะพยายามให้กำลังใจด้วยประโยคเดิมๆเสมอนั่นคือเฮ้ยลุยต่อน้องไปต่ออย่าหยุดไปต่อผมก็พึ่งทีมให้กำลังใจไปส่วนในเรื่องในสนามเนี่ยครับเขาโชว์ความเป็นเพชฌฆาต Fox in the box ที่เราต้องการมาเสมอในวงการทีมชาติไทยดูลูกยิงตีไข่แตกนึกออกไหมคือไม่ต้องจับเรายังช็อกว่าเฮ้ยแม่งก็เป็นคนอื่นแม่งต้องจับแน่เลยถ้าเราในความคุ้นชินเขามีสิ่งแบบนี้ที่มันเหมือนมันมีสิ่งที่มันอยู่ในตัวเป็นเพชรอ่ะแต่ทีนี้หลังจากเนี้ยสิ่งที่มันต้องเห็นเหมือนกันก็คือแบงค์ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของทีมให้ได้ใช่เมื่อไหร่ก็ตามนะวันนี้เริ่มโตขึ้นจากลงเป็นซูเปอร์ซับต้องมาเป็นตัวต้องเริ่มเป็นตัวหลักเราเคยพูดเสมอว่าแบงค์เป็นตัวหลักแล้วเงียบใช่แต่พอเป็นซูเปอร์ซับแล้วค่อยดังเหมือน AK9 ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องดีแบงค์ต้องสม่ำเสมอขึ้นมาให้ได้โอเคอันนี้ไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นโจทย์ในอายุอนาคตหลังจากนี้ถามว่าในบรรดา3คนนะครับปีนี้ใน3สุพนะสุพนัทคือนักเตะที่พี่อยากเห็นในการเป็นคีย์หลักคีย์แมนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ต้องพิสูจน์ได้อย่างนึงคือเรื่องอาการบาดเจ็บที่ต้องสลัดออกไปก่อนใช่ทั้ง2คนเลยทั้งเช็คทั้งแบงค์เลยซึ่งไอ้นัดล่าสุดแบงค์ก็เจ็บได้ป่ะใช่เรื่องนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับผมข้ามไปตอนนี้ก็ครบแล้วไหมพูดถึงทุกคนครบหมดแล้วใช่ไหมกลายเป็นมองในสกอตนี้มีคนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ควรติดทีมชาติครับนั่นคือรัตนากรไหมคามิผมเชื่อว่าถ้าการมีรัตนากรใหม่คามิในสกอตนี้ผมว่าแม่งโคตรเท่มันน่าสนใจมากว่าจะเอาไปอยู่ไหนอะเหรอมันเอาไปอยู่ไหนด้วยมันคงไม่เอาไปเล่นแบ็คขวาเหมือนสมัยโคตรโย่งหรอกมั้งแต่ถามว่าถ้าสมมุติวันนึงที่ครับฤดูกาลนี้บุรีรัมย์เลือกที่จะใช้รัตนากรใหม่คามิเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้แล้วแหละเพราะว่าเขามีกองหลังมาเพิ่มหรือเล่นตรงกลางเนี่ยก็ได้ผมว่าสิ่งแรกที่บุรีรัมย์ควรทำคือช่วยไฟนอลตำแหน่งที่แท้จริงและวิธีการเล่นที่แท้จริงให้เกมสักทีเพราะผมเชื่อว่าเกมดีพอจะติดทีมชาติแล้วใช่ผมก็ว่าควรติดนะเพราะว่าคือเกมยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่นะเคยผ่านมาเคยติดแค่ยู23แต่ว่ายู23ไอ้ชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดก็น่าเสียดายไม่ติดใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นฤดูกาลนี้2คนนะ1สุพนัทลงเป็นคีย์แมนสักทีครับ2รัตนากรใหม่คามิช่วยนิ่งกับตำแหน่งตัวเองแล้วง่ายต่อการที่พอคนพูดถึงรัตนากรแบบคามิต้องนึกถึงตำแหน่งเล่นอย่างนี้กูต้องใช้จะเป็นไอ้นั่นป่ะเหมือนนักเตะสมัยก่อนใครลุดคูลิดอ่ะทำไมเล่นแม่งหน้ากลางหลังจอโนเชอะไรเงี้ยสักพักลงไปเล่นประตูยังมีคำถามหนึ่งที่โน้ตกับทีมชาติสุดท้ายก็ไม่ได้แบบเห็นเอามุมมองพี่นะหลังจากที่ถามไถ่เรื่องของสมาคมไปพี่ว่าคีย์ของการที่พี่โน้ตไม่ได้เลือกลงเลยเนี่ยครับปัญหามันมาจากการที่มันไม่ได้ตัดตัวคือถ้าตัดตัวพี่โน้ตคงไม่ได้ไปแต่พอเขาเลือกที่จะไปหมดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว40กว่าคนสุดท้ายคุณใช้สควอชแค่10กว่าคนอยู่แล้วมันก็ต้องมีคนที่ไม่ได้ลงเลยแล้วก็พี่ว่าเขาเลือกจากผลงานจริงๆแหละ
แต่สุดท้ายแล้วในสไตล์การเล่นสุดท้ายมันก็อยู่ที่เขาก็ไม่พี่ว่ามันก็เป็นสไตล์ที่นิชิโนก็ไม่ได้ชอบที่จะเลือกใช้อยู่แล้วเราลองดูแล้วเขาใช้เอกนิตเขาใช้ปฐมพลเขาใช้ศิวกรเจตกูลซึ่งนั้นไม่ใช่จักรพันธ์แก้วพรมเลยจริงพี่โน้ตนี่เป็นนักเตะที่แบบแปลกนะสำหรับพี่จักรพันธ์แก้วพรมก็เหมือนสุมัญญาปุริสายอ่ะก็หมายถึงว่าการที่ไม่ได้ถูกเลือกลงผลงานดีแต่ในทีมชาติไม่ได้คือเขาเป็นนักเตะที่แปะอยู่กับบุรีรัมย์เล่นได้และตำแหน่งของพี่โน้ตหาคนที่จะมาทดแทนได้แต่กับกายพอไปทีมชาติไม่มีตำแหน่งให้เขาลงใช่มันก็เป็นสไตล์การทำทีมแหละที่แตกต่างออกไปนะครับผมทั้งเรื่องทีมชาติก็ถือว่าจบสิ้นแล้วก็รอดูนู่นเลยซีกงซีเกมอะไรนู่น AFF ซูซูกิครับใช่เดี๋ยวรอดูระหว่างนี้ผมว่าน่าสนใจที่นั่นแหละบุรีรัมย์การออกสตาร์ทเนี่ยแล้วจะทำให้ทีมชาติไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนั้นหรือเปล่าก็รอดูครับผมอ้าวไปที่เรื่องนักเตะใหม่กันหน่อยนักเตะใหม่คนนี้จริงๆมันมีข่าวเดี๋ยวนะ EP นู้นเราพูดถึงกองหลังไปแล้วถูกไหมใช่ครับเลวินสุรกาคนนี้เป็นกองกลางที่มีข่าวคือแบบมีข่าวแบบข่าวไม่ข่าวค่อนข้างเงียบนะแต่แบบมันก็มีข่าวของแบบบอลไทยไม่หรอกเขาไม่ได้มีข่าวหรอกหมายถึงเขาไม่ได้ออกข่าวเขาไม่ได้ออกข่าวแต่ว่าผมเห็นมันผ่านมาเขาบอกว่าคนนี้น่าจะอาจจะมีแววส่งที่จะมาเขาคือทัชนนท์นักคราวงเล่นตำแหน่งไหนกองกลางตัวรับกับกองกลางเล่นได้ CM กับ DM ครับจะทับตำแหน่งกับรัตนากรไหมนั่นน่ะสิ คือเขาฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเล่นให้กับโคราชครับครับไซเบอร์9พี่เต้เคยเห็นไหมอืมก็นะครับเขาเป็นลูกเหมือนเขาเป็นลูกชายของอดีตทีมชาติไทยด้วยครับคนนี้พ่อเขาเป็นปีกซ้ายเขาเป็นกองกลางตัวรับอายุตอนนี้24ปีครับพี่ว่าก็ดูเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเสริมนักเตะประมาณนี้นะอายุช่วงอายุนิรันดร์มีมากนิรันดร์มีมากก็พัชนนเออเป็นไงทำไมพี่แค่ตั้งข้อสงสัยตรงที่ว่าพัชนนในช่วงเวลาที่เล่นกับโคราชครับฟอร์มดีนะฟอร์มดีในแบบที่ว่าคุณจำช่วงเวลาที่โคราชเสียประตูยากๆได้ปะที่คีนชีสหลายๆนัดติดต่อกันอ่ะจำได้จำได้นี่ก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนที่ทำให้เกมรับของโคราชประสบความสำเร็จนะเออน่าสนใจซึ่งเนี่ยกำลังคิดอยู่ในหัวว่าจะมาลงเออและถ้ามาลงแล้วเล่นช่วยเกมรับได้ดีขนาดนั้นหรือว่าและเกมกูจะไปไหนวะเนี่ย ถูกไหมถูกเกมจะไปเล่นตรงไหนอ่ะทีเนี้ยผมกลัวเป็นแบบชินวัตรผมกลัวตรงนี้นั่นแหละว่าหนึ่งมาอาจจะถามว่าจะได้ลงหรือเปล่านี้ไม่รู้นะไม่รู้เพราะว่าใช้คำว่านักเตะในดวงใจก็ต้องเป็นรัตนากรอยู่แล้ว ปกติแต่ถามว่าถ้าอยู่ดีเล่นดีครับกามาใช้กามาชอบแล้วรัตนากรจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้น่าสนใจมากลงหลังไหมแล้วสุราก้าพันษาเผื่อใครดีเก่าเผื่อดีเก่าเจ็บอ๋อเผื่อท้ายรัตนากรก็ไปเล่นกองหลังสักพักไปเล่นกองหน้าโอ้ยปวดหัวเลย แต่ถามว่าโอเคการมีอยู่ของสควอชที่มันใหญ่หลากหลายอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีแต่มันจะจัดการอย่างไรอันนี้เราต้องรอดูจริงๆเรื่องสควอชเล็กสควอชใหญ่นี่มันเป็นปัญหาโลกแตกของวิลัมมาก สควอชเล็กก็แบบสักพักตัวใหม่พ่ออีกสควอชใหญ่ก็ไม่มีใครมีคนไม่ได้ลงเลยเออนี่แหละมันก็อยู่ที่การจัดการเพราะว่าสควอชของวิลัมเวลาลงสนามแต่ละนัดไลน์อัพมันจะนิ่งเราสามารถคาดเดาเลยหลับตาคิดเลยคนนี้วันนี้ใครลงบ้างแล้วก็ออกมาถูกจริงหรืออีกเวย์นึงก็คือเพราะว่าตอนนี้ตรงกลางของเรามันไม่มีโควต้าต่างชาติแล้วถูกไหมไม่มีแล้วพี่ตอนนี้ถ้าเราลองไล่กันมาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่รัตนากรใหม่คามิสมมุติมีทัชนนมีจักรพันธ์แก้วพรมมีใครอีกอ่ะนั่นไงที่มาใหม่ชุติพลทองแท้ชุติพลทองแท้แค่นี้แล้วนะอีฟานดอลล์อีฟานดอลล์ห้าคนซึ่งก็โอเคอาจจะเล่นคู่กันก็ได้อาจจะเล่นคู่กันก็ได้เล่นคู่กันก็ได้แต่ก็ต้องรอครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่จบแค่นี้อาจจะมีมาอีกนะเออผมว่าการที่แผงกลางเป็นทัชนนรัตนากรจักรพันธ์เนี่ยโอ้โหมันแบบมันไม่ได้แบบอุ่นใจอ่ะเข้าใจป่ะคือด้วยชื่อด้วยชั้นเนี่ยมองไปมีสารัตน์ทิติพันธ์สุมัญญาปฐมพลของ BG อะไรอย่างเงี้ยมองไปคือมันเปรียบเทียบแล้วมันก็ยังแบบความน่าเกรงขามความน่าเกรงขามอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นอย่างแบ็คซ้ายเอาไงไม่รู้ฮะไม่รู้เลยจริงๆดันเด็กไหมแต่ผมเชื่อว่าหลังจบทีมชาติคงจะมีการ
ชัดเจนเรื่องนี้ครับนะครับผมอ่ะหมดยังก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องนักเตะแบบที่จะไปไหนหลังทีมชาติมีใครไปไหนบ้างเริ่มจาก3คนที่จะไปเลสเตอร์ถ้าไปแล้วต้องกักตัว14วันไม่โทรไปถามอนุทินล่ะไม่รู้ไงคือเอาจริงๆอ่ะในเรื่องของการไปเลสเตอร์อ่ะมันก็คงชัดเจนแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะจบทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือ3คนก็คือไปแต่มีเวลาประมาณเดือนก็ประมาณเดือนนึงอ่ะเดือนนึงทั้งกว่าจะพักฟื้นกว่าจะกักตัวกว่าจะอะไรแล้วก็เชื่อว่าช่วงต้นฤดูกาลทั้งปรีซีซั่นครับแล้วก็ช่วงออกสตาร์ทฤดูกาล3คนนี้จะไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ในการเป็นตัวเลือกแรกๆอยู่แล้วล่ะใช่อาจจะใช้มองถึงการว่ากลางเล็ก1ครับอาจจะมีการเริ่มแบบปรับให้ลงค่อยปรับเปลี่ยนแผนอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนคนอื่นผมว่าก็ให้เวลาพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาปีซีซั่นเพราะว่าระหว่างที่จบทีมชาติเราก็ไปให้กำลังใจ ACL 4ทีมของไทยไปนักเตะบุรีรัมย์ก็เตรียมพรีซีซั่นด้วยครับนะครับก็น่าจะมีแมตช์อุ่นเครื่องแหละเดือนนึงครับแล้วคงเอาจริงการอุ่นเครื่องก็คงสไตล์เดิมๆของบุรีรัมย์ไปเจอแบบกระบงกระบี่อะไรอย่างงี้ไหมอุ้ยจะลงใต้ตอนนี้ได้หรอทำไมอะลงใต้ต้องกักตัวเปล่าใต้นะไม่ใช่ไต้หวันจะไปแล้วมันจะกักตัวทำไมบ้าไปเนี่ยใช่ก็อาจจะแบบอ๋อคืออาจจะอุ่นผมว่าอาจจะอุ่นเหมือนเดิมอ่ะขอนแก่นก็อาจจะมีขอนแก่นยูอะไรอย่างเงี้ยบัวโคราชอะไรพวกนี้เราดูเดี๋ยวสาสลักไปชนบุกเออแล้วก็มีสาสลักซึ่งผมไปเห็นการซ้อมของที่เกาหลีมาแทบตายเลยนะวิ่งเยอะวิ่งเยอะวิ่งเยอะแบบเขามีซ้อมแบบกระโดดชนกันนะพี่แล้วดูนักเตะเกาหลีตัวมันโคตรใหญ่เลยนะก็ไม่ต้องกลัวยังไงเชื่อว่าสาสลักกลับมาเก่งกว่าเดิมแน่นอนเก่งกว่าเดิมแต่พักนึงเป็นอดาม่าเตาเล่นะครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็ติดตามด้วย Thunder Podcast ทุกอาทิตย์นะครับวันนี้2คนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ